ากกรณีมีนักท่องเที่ยวที่กำลังขึ้นไปดอยสุเทพโพสต์คลิปภาพนาทีที่เจอจิงโจ้ตัวหนึ่งกำลังกระโดดไปตามถนนเส้นทางขึ้นดอยสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่จึงประสานเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยระดมกำลังช่วยกันค้นหาแต่ยังไม่เจอตัวล่าสุด30พฤษภาคม2567เชียงใหม่นิวส์ข่าวเชียงใหม่ได้โพสต์แจ้งว่าด่วนพบจิงโจ้แดงตายแล้วหลังค้นหากว่า30ชั่วโมงโดยพบบริเวณทิศเหนือของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยขณะนี้นายภูพิชิตช่วยบำรุงหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยกำลังนำเจ้าหน้าที่อุทยานพร้อมด้วยทีมสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของสวนสัตว์เข้าไปปฏิบัติการ